นักลงทุนส่วนใหญ่จะมีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนประมาณ 60-80% มาลงทุนระยะยาวนะครับซึ่งการลงทุนระยะยาวนี้ส่วนใหญ่จะต้องเลือกลงทุนในสไตล์ของ VI หรือว่า Value Investor ครับซึ่งดร.นิเวศเหมวชิระวรากรพูดถึงการลงทุนสไตล์นี้เอาไว้ครับว่าลงทุนแบบซื้อหุ้นหรือว่าซื้อบริษัทนั้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทต้องหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นครับไม่ใช่ลงทุนในหุ้นที่มีการเก็งกำไรดังนั้นนักลงทุนสไตล์ VI จะต้องมี EQ หรือว่าอารมณ์ที่มั่นคงครับไม่ถูกชักนำง่ายๆโดยสภาวะตลาดครับเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยนะฮะคือคุณต้องลงทุนเหมือนกับหรือเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจนะต้องทำเหมือนเจ้าของธุรกิจอันที่สองนี่นะครับก็คือว่าธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องแบบเขาเรียกว่าคาดการได้มีความสม่ำเสมอคาดการได้และก็อยู่มานานจนเป็นจนตั้งหลักได้แล้วนะฮะอันนี้ตัวที่สองที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณธุรกิจไม่แน่นอนเนี่ยนะคุณจะไม่สามารถคำนวณมูลค่ามันที่แท้จริงของมันได้นะอันต่อมาก็คือว่าธุรกิจจะต้องมี durable competitive advantage ก็แปลว่าธุรกิจต้องมีความได้เปรียบคู่แข่งอย่างยั่งยืนนะซึ่งจะทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถกำไรต่อเนื่องยาวนานหรือเติบโตต่อไปโดยที่ไม่ถูกคู่แข่งมาแย่งชิงนะครับข้อที่4อย่างข้อที่4เนี่ยก็คือคุณจะต้องสามารถรู้ว่าซื้อในราคาเท่าไหร่นะต้องซื้อได้ในราคาที่คุ้มค่าในราคาที่ถูกและเมื่อพิจารณาหุ้นแล้วต้องเลือกเข้าจังหวะที่เหมาะสมด้วยครับอย่างเช่นเข้าในจังหวะที่ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมเพราะว่านักลงทุนเทขายเป็นต้นครับนักลงทุนระยะยาวเนี่ยควรจะเก็บหุ้นที่เวลาเนี้ยมันไม่อยู่ในกระแสและสิ่งที่สำคัญที่ต้องดูเนี่ยคือการเก็บหุ้นเนี่ยนะครับคุณต้องดูว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันเติบโตหรือเปล่าคือมีการเติบโตของกิจการอย่างต่อเนื่องนะครับกิจการมีกำไรนะครับแล้วก็มีปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดเข้าไครทีเรียเนี้ยเนี่ยผมว่าเป็นการถือระยะยาวที่ปลอดภัยหลักการถือก็คือถือไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหุ้นในเวลาที่คุณซื้อเนี่ยในเวลาที่คนไม่สนใจเนี่ยมันแปลว่ามันไม่มีดีมานด์ในการซื้อหุ้นจะขึ้นลงอยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายแปลว่าในเวลานั้นเนี่ยหุ้นตัวนั้นน่ะมีแต่แรงขายดังนั้นจุดที่คุณซื้อเนี่ยไม่ใช่จุดแพงละมันจะเป็นหุ้นในจุดที่ซื้อแล้วถูกนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือว่าเมื่อคุณซื้อแล้วเนี่ยจังหวะที่ซื้อเนี่ยหุ้นอาจจะลงไปต่อนิดหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่คุณซื้อเป็นเวลาที่คนอื่นเขาขายกันนะครับถ้าคุณเข้าไปซื้อในเวลานั้นโอเคมันอาจจะขาดทุนเล็กน้อยมันมีโอกาสในการขาดทุนพอสมควรแต่ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าขาดทุนเพื่ออะไรเพื่อที่กำไรรอบใหญ่ๆเลยนะครับนักทุนระยะยาวเนี่ยต้องหารอบกำไรเยอะๆอย่างนั้นสำหรับนักลงทุนสไตล์ VI ตามคำแนะนำของภาวิตรกลิ่นปทุมก็แนะนำคาถา3ข้อครับในการลงทุนก็คือศึกษาข้อมูลให้เก่งกล้าที่จะลงทุนในเวลาที่คนอื่นไม่กล้าครับแล้วก็อดทนถือหุ้นให้นานพอที่จะสามารถทำกำไรได้ครับอ